เดี๋ยววันนี้เรามารีวิว Amazon ท่าแสงหรือว่าลินแบบยังไม่เอาไว้เคล็ดแล้วกันกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับนี่ก็เป็นตัวที่ผมเพิ่งปั้นมาใหม่นะฮะโดยการที่ช่วงนี้มีกิจกรรมมาด้วยก็คือเป็นกิจกรรมแจกมอนสเตอร์ฟรีนะครับในกิจกรรมนี้ก็คือจะแจกทั้งมอนสเตอร์สีดาวเลือกธาตุได้3ธาตุหลักนะครับ1ตัวแล้วก็แจกมอนสเตอร์ธาตุแสงมืดด้วย1ตัวนะครับก็สำหรับการเลือกมอนสเตอร์เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะมีหลายๆช่องแนะนำไปแล้วด้วยแหละนะครับก็คือส่วนหนึ่งผมก็แนะนำนะคือถ้าเป็นตัวที่เป็นสายฟาร์มยอดนิยมก็น่าจะเป็นพวกลูเช่นพวกจกลมอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกจักบูมนะครับผมจักไฟบูมแมลงน้ำอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าทางนี้ขึ้นอยู่กับ ID ของแต่ละท่านด้วยว่าขาดอะไรนะครับอย่าง ID ของผมตอนนี้ก็คือขาดเจ้าจกธาตุน้ำนั่นเองก็เดี๋ยวผมคงจะเรียกเชียนออกมานะครับแล้วก็ทำการซัมมอนเชียนซะนะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนท่าแสงมืดนะครับก็มีทางเลือกอยู่หลายทางเหมือนกันตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยนั่นก็คือเจ้าตัวอเมซอนท่าแสงหรือว่าเจ้าลินนั่นเองนะครับผมก็เลยลองเอามาปั้นดูเพราะว่าเห็นหลายท่านใช้กันแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่า ID ผมยังไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยลองเอามาปั้นดูนะครับแต่ด้วยความโชคร้ายที่ยังไม่ถึงวันที่ดันเจียนออกนะผมก็เลยปั้นได้ถึงเลเวล40แล้วก็ลองใส่รูนให้มันดูเดี๋ยวเราจะเอามาลองใช้งานกันนะฮะประโยชน์ของลินเนี่ยหลังจากที่อ่านสกิลมาดูแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นท่าเนี่ยครับท่าแฟนทอมคลัชท่า3ของมันนั่นเองซึ่งอันนี้ดาเมจของมันเนี่ยก็จะรุนแรงตาม max hp ของศัตรูด้วยซึ่งท่าเนี้ยได้ความที่ดาเมจมันคำนวณจาก max hp ของศัตรูเนี่ยมันเลยทำให้ความรุนแรงของมันเวลาที่เจอกับบอสโกเลมหรือว่าบอสหอร้อยชั้นเนี่ยท่าเนี้ยก็จะรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่ามาใช้ในทีมโกเลมเดิมของผมเนี่ยผมก็มีการปรับแต่งสักเล็กน้อยนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างในการลงโกเลมให้กับเพื่อนๆได้นะฮะนี่ครับผมคือทีมที่ผมทำนะฮะก็จะมีนี่นะครับจะมีลูเช่นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้โลเช่นของผมเป็นสายเป็นเรชกับเบลดนะครับแล้วก็นี่ก็สลัดน้ำของผมนะฮะก็เป็นไฟท์กับโฟกัสนะฮะจริงๆผมอยากจะเอาไฟท์ทั้ง3คู่เลยนะฮะแล้วก็คู่บูมแมลงน้ำนะครับผมบูมแมลงน้ำเป็นเรชกับเบลดเหมือนกันนะครับก็แสตประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวจากน้ำก็จะเป็น EX กับ Blade นะฮะแล้วก็นี่ครับผมลินนางเอกของเรานั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ Awake นะถ้า Awake แล้วเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับถ้าสาวของมัน Phantom Clash เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองในทีมโกเลมกันนะฮะซึ่งแบบเจ้าตัวเนี้ยเวลาที่มันจะใช้ถ้า Phantom Clash ถ้า3เนี่ยมันควรที่จะมีการที่เพื่อนในทีมเนี่ยทำกรอแตกหรือว่ามอบบัฟดาบให้ด้วยนะครับมันก็จะแรงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยฮะก็คือว่าผมก็ใช้จากกับบูมน้ำเนี่ยทำดาเมจเข้าไปนะฮะแต่เกมนี้ก็จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะเพราะว่าพลาดโอกาสเกาะแตกไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยแอมท่า3ของลูเช่นนะครับเจาะนี่ครับเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากเกาะแตกไปแล้วเนี่ยลินจะยิงแรงมากไหมอันนี้คือโอเคมีบัฟดาบนะครับได้ Phantom Clash เห็นไหมมาสัก67นะครับ67ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้อยู่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบอสโกเลมน้ำเนี่ยน่าจะสักประมาณครึ่งหลอดได้นะฮะเวลาจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยฮะคือทีมที่ผมลองใช้อยู่ทีมเนี้ยเวลาเร็วสุดมันค่อยดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเร็วสุดก็คือ 20.91 วินาทีที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะแบบเกราะไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่าทำให้ช้าลงด้วยนะครับเนี่ยขนาดไม่ติดเกราะแตกใช่ไหมมันก็ยังแบบทำดาเมจได้พอสมควรเลยนะฮะแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเวกเจ้าตัวอเมซอนท่าแสงเป็นลินแล้วเนี่ยดาเมจก็จะทำได้ดีขึ้นไปอีกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพัฒนาทีมโกเลมผมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้คือเป็นช่วงถอดรูนฟรีด้วยนะครับคือถอดรูนฟรีแต่ว่าด้วยความที่ผมยังไม่ได้ปั้นเจ้าตัวจิ้งจอกธาตุลมนะครับก้าวหาธาตุลมเนี่ยตัวนี้ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวก็คนในคิวผมแนะนำมาเดี๋ยวผมจะต้องไปปั้นดูอีกทีนะฮะคืออันนี้ผมลองเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วด้วยนะเจ้าตัวฮีเลียหรือว่าเจ้าตัวฮาร์ปี้ธาตุมืดอ่ะตอนนี้คือมันทำให้ติดแบรนดิ้งกับก่อแตกในเวลาเดียวกันได้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันมีโอกาสที่ทำให้ติดดีบัฟผิดปกติ2อันใช่ไหมโอกาสการติดมันก็เลยเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการทำดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยยอมแพ้ฮะเอาสลัดน้ำดีกว่ายอมแพ้เลยนะฮะนี่ครับก็เป็นสลัดน้ำที่เป็นรูนไฟท์กับอะไรก็ได้นะแต่ไม่ค่อยดีมากหรอกแต่ว่าก็คือเน้นเอารูนไฟท์ยัดไปด้วยแล้วก็ทำเกราะแตกดาบหักทำเกราะแตกทำแล้วก็มอบบัฟดาบให้ทีมนะครับก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราเมื่อตะกี้คือท่า3ของเจ้าตัวลินเนี่ยนะครับมันจะขึ้นตาม max hp ของบอสใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการได้บัฟดาบเนี่ยผมทดลองดูนะถ้าเกิดว่ามันได้บัฟดาบเนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มได้จาก 60,000 สมมติว่าดาเมจสักแบบ 60,000 อย่างเงี้ยถ้าได้บัฟดาบมันก็จะเป็น 67,000 ประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้บัฟดาบด้วยสแตทที่ผมใช้นะครับก็จะสักประมาณ 55,000 มันจะลดไปสักนิดหน่อยอย่างเมื่อตะกี้ฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าสัก 58,000 ใช่มั้ยซึ่งแบบบัฟดาบมันก็มีผลบ้างเล็กน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับแม็กซ์ HP ของบอสที่มีเห็นมั้ยอันนี้22วินาทีนะครับก็ถือว่าลินก็พอช่วยทีมได้ดีขึ้นในแง่ของการทำเวลาของตัวโกเลมธาตุน้ำครับก็ช่วงถอดรูนฟรีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะแนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆในการที่จะปรับทีมฟาร์มให้ทำเวลาให้ดีขึ้นนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคือถ้าเกิดว่ามันอเวกแล้วเนี่ยมันก็จะดาเมจมันก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้อีกนะอันนี้เป็นสายแอทแทกนะครับเป็นสายแอทแทกนะฮะแล้วก็นี่ครับจะมีท่าอะไรบ้างหนึ่ง accurate shot นะครับก็คือโจมตีด้วยโอกาส 30% ที่ทำให้เกิด critical hit นะครับก็ท่านี้ดาเมจก็จะแรงตาม max hp ของศัตรูด้วยก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิงท่า3ท่าน1ยิงใส่บอสโกเลมก็แรงอยู่ดีนะครับ pierce arrow นะครับก็คือโจมตีเนี่ยฮะก็คือโจมตีใส่ศัตรูแล้วความรุนแรงก็ตาม max hp ของศัตรูอีกแล้วนะครับก็ท่านี้ก็ใช้ได้ดีอีกแล้วนะฮะแล้วท่า3เนี่ย phantom crush เนี่ยท่านี้คือแรงที่สุดแล้วนะครับคือถ้าศัตรูไม่ติดสตันเนี่ยก็คือจะเพิ่มดาเมจอีก 30% ด้วยท่านี้แรงมากจริงๆนะครับควรอัพให้เต็มสามารถเอา amazon ท่าใดก็ได้มาเติมสกิลได้นะครับหลังจากเอเวกไปแล้วนี่เดี๋ยวรอเอเวกอยู่นะฮะพอเอเวกเสร็จแล้วสแตทก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็แอตแทคอยู่ที่790ก็ถือว่าแรงอยู่ทีเดียวก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้ปั้นนะคือมันปั้นแล้วมันใช้ได้ทั้งแบบว่าบอส200ชั้นแล้วก็ใช้กับโกเลมได้ค่อนข้างดีด้วยแต่ว่าการใช้ในโกเลมก็แนะนำที่ไปกับทีมที่มีพวกรูนไฟท์รูนที่สามารถที่จะช่วยทำให้ลินเนี่ยมันทำดาเมจได้มากๆนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองดูนะลองดูอันนี้นะครับดูเช่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมไล่อีกทีนึงนะคริตเรท 90% นะครับนี่ฮะลองสังเกตสแตทของแกลเลียนนะสัตว์แกลเลียนนี่ถือว่าป่วยมากป่วยถึงขั้นสดจริงๆนะครับแต่ว่ามี accuracy 100แล้วก็มีรูนไฟกับโฟกัสผมจะพยายามเปลี่ยน2ก้อนนี้ให้มันกลายเป็นไฟให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้คือเจ้าตัวจากน้ำนะครับผมซาบีน่านะฮะจากน้ำก็จะออกหลังบูมน้ำนั่นเองอ๋อโทษทีฮะบูมน้ำนะครับจะออกหลังจากน้ำเพราะว่าจากน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันพอ HP ของศัตรูเนี่ยต่ำกว่า 50% เนี่ยจากน้ำมันทำดาเมจได้มากขึ้นไปด้วยนะฮะนี่ครับบูมน้ำก็ใส่เลชเข้าไปเพราะว่าเพื่อที่จะให้เจ้าตัวบูมน้ำเนี่ยช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำดาเมจให้มันได้มากๆเข้าแล้วทีนี้พอจากน้ำออกไปก็ทำดาเมจได้แบบกระฉูดเลยนะครับอันนี้นะครับAmazon ท่าแสงก่อนแล้วกันยังไม่ใช่ลินนะครับก็ผมใช้เป็นฟาทอลนะครับผมก็อะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับแสตประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าพอเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยดาเมจจะมากขึ้นไปกว่านี้อีกด้วยนะครับก็น่าจะทำเวลาได้ดีขึ้นไปอีกนะฮะก็นี่แหละครับการเอาลินมาใช้สอบใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอา3ดาวแสงมืดอะไรก็ตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มีพวกแมวมืดอะไรเงี้ยนะลินก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะคือผมคิดว่าในช่วงเวลาในการเล่นเนี่ย 100% เนี่ยบอกได้เลยว่าการฟาร์มดันเจี้ยนเนี่ยมันคือ 90% ของวงจรชีวิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วการทำทีมฟาร์มที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลินนะครับนี่มันบอสโกเลมแล้วนะครับปึ๊บอัดเข้าไปปึ้งนี่เลยนะฮะก็เรียบร้อยนะครับก็ระดับการออกตัวของทีมนะครับผมก็จะเป็นไปตามนี้นะคือ1คือลูเชนออกไปก่อนเลยนะครับก็ลูเชนต้องเป็นลีดของทีมด้วยนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยแกลเลียนนะครับตามต่อด้วยแกลเลียนหรือเจ้าสลัดน้ำหลังจากแกลเลียนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นตาของเจ้าทาเลียในการเข้าไปทำดาเมจแล้วก็ตามด้วยซาบีน่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลินนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวของการใช้ลินนะครับในการลงโกเลม B10 ก็เดี๋ยวผมจะปรับทีมโกเลมขึ้นมาอีกด้วยก็คิดว่าสามารถทำเวลาให้มันได้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ในทีในกิลมีความมีเทคนิคแนะนำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย